วันนะนะครับนะอาจารย์มาเรียกอาจารย์ข้าจิ้มแรกตอนนี้ผมจะทำการจิ้มเขียวเขียวถือเลยเรามาสวนสำเร็จนะครับเรามาเก็บภาพบรรยากาศนี่นะอันนี้เราเดินเล่สวนสละสวนสำเร็จริเวอร์ไซด์นะครับเราไปดูกันนี่บรรยากาศสบายร่มรื่นนะครับร่มรื่นดีเป็นแปลงเรียนรู้นะครับนะเกี่ยวกับสละสุมาลีไปบรรยากาศสวนบรรยากาศไม่ว่าใครมึนนิดเราไปสวนที่สองก่อนสวนแรกอันนี้เป็นสวนแรกที่ก่อนสำเร็จแล้วเรามาหนที่สองมึนผมเลยแหละมึนนะครับน้ำมึนไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นนะครับว่าเจ้าโค้งก็ว่าปลื้มตัวเดียวนะครับเจริมน้ำเอาครับนี่เรามาถึงที่ชิมแล้วอาจารย์น้ำสะอาดมีหลายห้องเราใช้ห้องน้ำแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับได้จิ้มจิ้มเลยจิ้มนี่จิ้ม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 ครับเรามีในบ้างเดี๋ยวเป็นโจทย์ด้วยก็ได้ที่การแกะเดี๋ยวเราจะเอาขยะไปที่ตลาดเรานะครับแล้วก็หมุนขยะไว้ที่นี่ไปเอาอื่นไปชิมคนละครึ่งอะไรไม่เอาอื่นแต่คนละครึ่งโอเคกูงานเลยคนละครึ่งคนละครึ่งกับกูเองเป็นไหมกับเราคนละครึ่งเป็นไหมด้วยบ้านใหม่หรือมั้งกับกูเองหรือมั้งกับรถจัดแย่งกันไปบ้านคนเดียวในบ้านคนเดี๋ยวเราจะมีกระดาษรับออเดอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาที่เราซื้อตามข้างถนนบอกเลยว่าใครรับรองอาจารย์อย่าไปเกย์ครับผมไม่ข้างถนนมีทั่วไปครับฟรีมั้งครับอย่าให้พูดเลยส่วนใครที่เป็นเบาหวานถ้าชิมแล้วเรามีอินซูลินเดี๋ยวเราไปเลยด้วยพูดไม่ได้กินแล้วฉีดได้ครับผมเดี๋ยวไปมาเลยแต่คนสู้ไม่ยอมฉีดเลยตอนนี้นะครับตอนนี้พี่ชาติก็เงียบกริบนะครับนะไม่ว่าไม่เคยเหลงไรกันเลยนะครับนะที่นี่นะครับพี่โต้งก็เงียบกริบนะครับสลัดแล้วถึงผมไม่ได้ยิ้มที่ถึงผมอีบอกกับหรือตัวเดียวพี่เทพเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับกินหวานหอมพี่เทพกินก่อนครับกินก่อนกินแล้วพูดยังไม่ยิ้มสิชิมก่อนพี่เทพชิมก่อนเป็นทลายดีกว่าไหมเอาครับพี่เอาหนึ่งเอานะครับขอความร่วมมือพี่เทพไปทำการชิมหอมถ้าอร่อยทำแบบนี้นะครับพี่ตาเคลิ้มเคลิ้มเลยตาเคลิ้มเคลิ้มอันนั้นบอกกัญชาแล้วนะกำลังอีเล้งไปเดี๋ยวมันบอกกัญชาพี่เทพถ้าอร่อยต้องไปยั่งหน้าอย่างนะครับนี้ตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยครับไม่รู้จักกันเลยเงียบกริบเลยครับผมไม่ใครว่างเลยนะครับนี่นะครับแต่ถึงน้อยผมยิ้มถูกได้มากแล้วน้อยใครอยากได้สลัดนะครับตอนนี้น้องกำลังรับออเดอร์อยู่นะครับหวานอร่อยครับหวานอร่อยหวานเย็นด้วยอร่อยครับผมใส่เบอร์โทรให้น้องด้วยได้เผื่อว่าเดี๋ยวหาไม่เจอว่าของใครเอาเลยครับได้เวลาผมแล้วนะครับนะเราตั้งแล้ววิธีการนี่นะครับวิธีการปอกสลัดครับผมแล้วเราจะทำการชิมโว้ยปกติแล้วแก่แล้วต้องดมแล้วอมแล้วเคี้ยวครับแต่ถึงอาจารย์กำลังเลือกพลื้อแต่ไม่เหม็ดได้ด้วยเลยครับผมนี่เอาใหญ่นะไอ้เม็ดรีบมันไม่นี่เดี๋ยวนั่นไม่เปรี้ยวกับหวานร้อยร้องกันนะตอนนี้เราขายสลัดที่นี่แต่อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปขายลำไยคิดตั้นกันที่ตลาดนะครับลำไยคิดตั้นวันนี้มีชิมฟรีมีกี่ลูกเอามา1ลัง1ลังนะครับลำไยคิดตั้นกิโลละ 1,000 วันนี้พี่คำนึงเอามาให้ชิมนะครับถึงอาจารย์คำนึงอาจารย์คำนึงคาผมเลยขายออกมาด้วยขอมาเล็กคืนนะขอมาเล็กคืนร้อยครับร้อยไหมกุ้ยใครไม่รู้จักลำไยคิดตั้นมาร้อยแบบที่สวนนี้ปกติแล้วตอนนี้อันดับแรกคือสวนนี้อยู่ที่ไหนอยู่หมู่3ตำบลเกาะเต่าอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็เรียกว่าบ้านบางเหลียงบ้านบางเหลียงใช่ค่ะนะแต่ที่นี่ก็กิจกรรมเนี่ยเราจะทำอะไรกี่อย่างหลักๆนะคะส่วนเราจะเป็นสวนสลัดเนาะแล้วก็เป็นสวนสลัดที่แบบว่าออกทั้งปีก็คือว่าสามารถมาดูงานได้มาแบบว่าทดลองผสมเกสรได้แล้วก็เนื่องจากว่าสวนเรามันอยู่ติดลำคลองอะค่ะก็สามารถมาพายเรือเล่นได้มาพักผ่อนกับครอบครัวได้ค่ะนั่นชัดเนาะก็ที่นี่
จะมีสลัดมีทุเรียนมีทุเรียนด้วยใช่ค่ะมีทุเรียนในส่วนนี้นะคะจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็จะมีทุเรียนชะนีค่ะแต่ว่ามันจะมีทุเรียนของสวนเราเหมือนกันแต่ว่าอยู่อีกแปลงนึงจะเป็นพันธุ์หมอนทองกับพันธุ์ก้านยาวทีนี้ก็เป็นเห็นมีสาราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ค่ะสาราไม่ใช่เล็กๆนะมาศึกษาดูงานมาแบบว่ามาประชุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการที่เราประชุมเกสรอันนี้มันอายุมันเท่าไหร่จากวันประชุมเกสรอายุเท่าไหร่ที่จะตัดได้ส่วนเรามี2สายพันธุ์นะคะสำหรับพันธุ์ชุมารีค่ะจากวันเกสรผสมเกสรนะคะใช้เวลา8เดือนค่ะแล้วก็อีกพันธุ์นึงพันธุ์เมินวงนะคะจะใช้เวลา9เดือนถึงจะตัดได้ราคาต่างกันไหมต่างกันค่ะสำหรับพันธุ์ชุมารีนะคะจะจำหน่ายปลีกที่70บาทแล้วก็พันธุ์เมินวงปลีกราคากิโลละ60บาทค่ะนิดเดียวต่างกันนิดเดียวแล้วก็นั้นว่าวันนี้ก็เรามีกลุ่มที่มาเนี่ยจะมีหลายกลุ่มนี้คือวันนี้วันหลักๆเขาจะเป็นวันอะไรที่ว่าเหมือนมีชื่อป้ายอะไรเยอะวันนี้ที่มากลุ่มวันนี้อาจารย์มั่งอาจารย์คุยมั่งคือจริงๆอันนี้มันเป็นโครงการของNIA ที่เราได้ทุนร่วมกันกับตลาดต้นไม้ชายคลองนะคะเป็นเรื่องของการคือโจทย์ก็คือตลาดนัดต้นไม้เขาต้องการที่จะมาทำนวัตกรรมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องของเทคนิคการเพาะเมล็ดนะคะที่มีแสดงมาดูว่าจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ก้าไม้ป่าเนี่ยให้สามารถมีเพาะได้ตลอดทั้งปีตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ไหมทีนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างนึงแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีกิจกรรมของคนที่มีการลงรณรงค์เรื่องของการปลูกพืชร่วมกับไม้ป่ามีไม้ต้นเพื่อที่จะรักษามีรายได้แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมด้วยอันนี้ก็เป็นสวนตัวอย่างที่มาเชื่อมโยงการปลูกสลัดร่วมกันกับไม้ป่าเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยพอมาเราคุยหมดแล้วแต่ว่าชื่อสวนยังไม่รู้ชื่อสวนนะชื่ออะไรนะสวนสำเร็จริเวอร์ไซด์ค่ะเนี่ยแปลผมแปลไม่ถูกที่มาชื่อสวนนะคะสวนสำเร็จเนี่ยเป็นชื่อของคุณปู่ค่ะก็คือดั้งเดิมตรงนี้จะเป็นที่ของคุณปู่นะแล้วก็เราก็เลยแบบว่าตั้งใช่เป็นชื่อของคุณปู่ที่ทำให้สำเร็จแล้วก็ใช่ค่ะส่วนริเวอร์ไซด์นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะสวนเราก็จะมีแบบว่าลำน้ำลำคลองเนี้ยมาสองสายสายนี้จะมาจากเขื่อนนะคะอ่างเก็บน้ำป่าพยอมส่วนสายนี้จะเป็นเรียกคลองบางเหลืองลงมาจากภูเขาแม่โบนแล้วก็มาบรรจบแบบที่สวนเราพอดีก็เลยชื่อสวนสำเร็จริเวอร์ไซด์ถ้าติดต่อเบอร์ถ้าขาดก็ใครมาอบรมหรือว่าใครจะสั่งแล้วเน้นมีขายออนไลน์ด้วยไหมตลาดมีค่ะบอกเบอร์บอกเบอร์สามารถติดต่อได้ที่Facebook Fanpage นะคะสวนสำเร็จริเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0819692610ค่ะอีกรอบไหมสวนสำเร็จริเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็เบอร์โทร0819692610ค่ะ IG มีไหมครับ IGไอจีเสือนไม่มีค่ะไม่ได้ไอจีเจ้าสวนนะครับผมถ้าใครสนใจก็ที่ผมชิมแล้วนะในกลุ่มเราที่มาชิมอย่างอาจารย์เมื่อกี้ชิมอาจารย์ก็เป็นคนที่นี่อาจารย์พอมาชิมปุ๊บเนี่ยก็บอกว่ามันหวานแบบกลมกล่อมค่ะหนึ่งตรงนี้มีแล้วก็เนื้อเยอะเมื่อกี้มีผู้เฒ่าอยู่คนนึงแกอายุมากนี่แกบอกว่าที่นี่ที่ได้ดินดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าหมุนทองหรือว่าที่ขุดจากใต้ดินน่ะถ้าคลองใบไม้ที่ทับถมเป็นนานๆแล้วก็มันจะเมื่อก่อนตรงนี้น้ำจะไหลผ่านก็เลยมันมีธาตุอาหารสูงมากแล้วก็เจอกับดินดีอากาศดีน้ำดีเขาก็เลยมีกำไรก็เลยลูกสวยมากก็ที่เราชิมกันมาแล้วผมเวลาไปไม่ว่าไหนคือจะต้องแวะสวนตุ้งถ้าแวะก็ต้องมาซื้อนี่อร่อยจริงๆครับแต่ช่อนี้ได้ผมแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ทั้งกลุ่มเกษตรหนุกหนานจังหวัดสงขลานะครับก็ทั้งกลุ่มวันนี้มาเยี่ยมเยียนโดยเฉพาะอาจารย์สุพจน์นะก็เป็นหัวหน้าทีมนะกลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาเป็นกลุ่มที่ทำเกษตรแบบสนุกสนานคือถ้าอะไรสนุกเราจะทำกันก็เรื่องส่วนมากจะเล่นเรื่องไร้สาระแต่เราได้สาระนะเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มเกษตรหนุกหนานร่วมกับสวนสวนสำเร็จรีเวอร์ไซด์วันนี้ก็ได้ที่ยังเดี๋ยวคุณไม่เจอผมเลยเด้อเอาเลยหาความนี้เลยเอาเร็วร่วมมือก็ไปทั้งหมดนี่มันเอามือก็ไปเดียวมือก็ไปเดียวร่วมมือก็ไปเดียวมือก็มาเดียวมือก็มาพยายามเอาร่วมมือก็ไปสุดท้ายถึงเพื่อนก็ปากเสร็จแล้วถึงยังผมเลยทีนี้พอยังผมเลยถึงทีนี้น้องครับ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 
น้องแกะลูกเติบๆไว้พี่ยิ้มนักหน่อยนะครับผมแกะลูกเติบๆไว้นี่ปิ้วเอาที่เติบๆไปกันน้องนะแกะให้เลยแกะให้เลยวิธีแกะสลัดนะคะเราต้องแกะจากฝั่งท้ายคุณแหลมๆแกะด้วยนะครับอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าแกะจากฝั่งนี้มันจะเป็นขาดเป็นชิ้นย่อยๆอันนี้คือน้องก็พูดกลางนะครับแต่ผมพูดเป็นภาษาใต้คือแกะจากลูกขี้มันนะครับนะแกะจากลูกขี้มันที่เลี่ยมๆนะครับแล้วก็มันจะหมุนแต่งนี้เลยค่ะมันจะไม่ขาดครับชิมชิมแล้วมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดอันนี้เนินวงหรือสุมาลีจ้ะสุมาลีค่ะสุมาลีนะครับสุมาลีด้วยการชิมชิมเลยครับชิมชิมนะครับหวานผมว่าหน้าวัดจัดวันนัดนะครับนะอาจารย์ว่าปลื้มครับอาจารย์ก็จิ้มแรกครับพึ่งตัดนั่นผมว่าฮะพึ่งตัดนั่นพึ่งหรอกเอ้ยกลัวพึ่งใจนะครับนี่เอาละกินได้ตอนนี้ผมจะทำการชิมไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวพื้นเลยพื้นเลยพื้นดีพื้นดีวันร้อยนี่โบเรานะครับฐานูก็สวนร้อยหวันฐานีร้วนสำเร็จนี่โมบาวันเนี่ยนี่บาวันครับบาวันครับบาวันครับนี่คือชมหน้าส่วนหนึ่งนะครับของงานนี้นะครับนะดีครับผมบางพรบางพรครับนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่ครับนะเรามาป่ายางเทปัทลุงกับสวนครูไพนะครับวันนี้เราพามาแล่การปลูกพืชปฐมพันธุ์ในสวนยางก็คือเป็นไม้ป่านะครับนะเราไปเล่นนี่ผมพาครูเอนะครับนะพาครูเอมาเลยไปครับครูเอครับผมไปครับนี่ไปเล่นยางกับหนึ่งน้ำไปเล่นนะครับนะร้อนแปดตะเพลงดิฮะร้อนแปดตะเพลงดิเดี๋ยวผมมาเย็บดันรองร้อนแปดตะเพลงอ่ะเดี๋ยวนี่เรามาวันนี้นะครับเราได้บุญกันนะบ่ยากเลือดนะครับครับขอบคุณครับนี่นะครับนะเรามาถึงนี่มันเพลือกับนี่เต็มไม่กล้าไปไม่ได้ยินครับมันเพลือกับมันเพลือกนี่ไม่ใช่มาแต่ผมนะครับนี่ต้องเพลือปลูกยางให้เบื่อมาแล่เป็นร้อยนี่เลยวันย่าเจ๊เลยเดี๋ยวไม่ได้ไปอาจารย์สุพจน์ครับนำหน้าเลยครับกันนะไปครับไปเลยอาจารย์กำหนึ่งครับผมต้นมวกก่อนต้นมวกถึงอยู่ในนาพักจนไงนะครับผมถึงก็พอนเอาตัวนอนเล่ดอันนี้ท่านจอยมาตัวนี้เนี่ยว่ามันจนอยู่เลยนี่มันไม่ตึงเลยน้องลองหันหน้าไปนู่ครับผมหน้าไกลมากไม่มันจะยากนี่นะครับเห็นมานี่พ่อว่าจีตุบลงตึงกันอดีตได้เลยดินี่อดีตได้เลยนี่นะครับตุกแน่นอนเลยเห็นมาจีมาเลยจัดนายก็ได้ครับได้นี่คือผมเป็นตกเลยนี่ผมมีอะไรแล้วความอุดมสมบูรณ์ครับนะมีปีกไส้ตัวนี้พลิกกันนี่นะปีกไส้นะครับเราตอนนี้อาจารย์กำหนึ่งปากอยู่เลยนะท่านนี่ยาวรังมากนะนี่ยาวรังอันนี้ครับเราถึงมาเตะอาจารย์กำหนึ่งเลยนะโอ้ชวนเพื่อนกับฟักนี่นะปีที่แล้วต้นที่เรามาต้นนี้ที่มาโอบกับพงษ์สายชูเลยต้นนี้เล็กคือตอนนี้รู้สึกมันโอบไม่ค่อยรอบแล้วสองคนมันที่โอบแล้วจะไม่ความเหมียนแล้วมันจะมีพลังจากต้นไม้ลำนึงเราโอบแล้วสองคนป้าเมียนนั่นแหละสองคนเลยต้องถ่ายเป็นกลุ่มตรงนี้หมอเขียวหน่อยกลุ่มหมอเขียวเดี๋ยวชูให้หมอเขียวดูตอนนี้ที่มีรายได้อีกตัวก็คือฝักเลี้ยงตอนขายออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เยอะอ้าวใครมีคำถามถามได้นะถามได้นะคือโกหกได้ทุกเรื่องครับกินเล่อาจารย์คำหนึ่งร้วนเพื่อนกับปากกินอาจารย์แน่จริงขนาดหัวเร็วไล่ปีนึงสามารถปลูกเดี๋ยวยางที่ปีถ้าว่ายางจิบจิบห้าปีขึ้นไม่ต้องปลูกเลยเดี๋ยวก่อนยางเหล่าถ้าไม่ก่อนอย่าคิดว่าไม่ก่อนตอนเดียวเราตายลูกก่อนนี่ต้องทำไว้นะเขาบอกว่าถ้าเราจะทำยังไงไม่ให้ลูกขายดินแม่ลูกใกล้ดินคือเราต้องสร้างตอนนี้นะหมายยางนี่มันจะกี่บาทนี่อันนี้คุณตู้ไปไหนเลยคุณไม่รู้จะเท่าไหร่ตอนนี้ก็ผมตั้งให้ประมาณหมื่นหนึ่งเอาละอันนี้ผมแล้วกันกี่มาเลยสามปีค่ะสามปีที่ผมทำวิจัยอยู่กับที่มอก็คือยางหนึ่งต้นตั้งแต่วันปลูกถึงวันโค่น25 ปีเราจะได้ต้นหนึ่งแค่ 4,500 ต่อต้นแต่ไม้นี้ถ้า25 ปีเราจะได้ประมาณ20,000-20,500ต่อต้นปรากฏว่า4,000กับ20,500คนละเรื่องแล้วแต่พอปลูกแล้วที่เหมือนคุณโต๊กบอกว่ายางจะออกมากนะ
เราจะได้ป่ากลับคืนมาอย่างเราดูที่ป่าโล่งๆกับที่ป่าทึบๆความชื้นจะแตกต่างกันยิ่งอากาศเย็นอากาศในความชื้นในอากาศจะแตกต่างกันแล้วก็เราจะได้เงิน3อย่างในสวนยางขายยางขายน้ำยางเนาะปักเหลียงเราขายไม้แล้วก็ให้คิดว่าคนมาดูงานเขาให้ทีละ 2,000 2,000 2,000 นะนี่สวนยางเปล่าๆนี่คนไม่ไปดูครับแต่ของผมนี่สวนก็ปลูกสละปลูกอนุของผมสละได้ด้วยกันใช่มั้ยสละขายพันธุ์ขายลูกปักเหลียงขายยอดขายพันธุ์นะยางขายได้เฉพาะน้ำยางค่อยสุดท้ายคือขายไม้นะแต่ไม้เนี้ยตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมสร้างบำนาญไว้ให้ลูกนะลูกจะไม่ขายพี่เพราะในสวนยางของเราจะมีค่ามากกว่าที่คือต้นไม้นะ